ไอคอนเซปต์ใหม่ iPhone 13 Pro มีทัช ID ใต้จอรองรับ Always On Display พร้อมค่า Refresh Rate 120Hz ไอคอนเซปต์ใหม่ iPhone 13 Pro มีทัช ID ใต้จอรองรับ Always On Display พร้อมค่า Refresh Rate 120Hz ล่าสุดก็ได้มีการปล่อยภาพคอนเซปต์ของ iPhone 13 Pro ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดย iPhone 13 Pro มีดีไซน์โดยรวมเหมือนกับ iPhone 12 Pro ที่มีขอบตัวเครื่องแบบเหลี่ยมพร้อมกล้องหลังอยู่ในแถบสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับแต่ที่หน้าจอจะมีรอยบากหรือ Notch ขนาดเล็กลงครับและยังคาดว่าจะรองรับค่า Refresh Rate ระดับสูงสุดที่ 120Hz รองรับฟีเจอร์ Always On Display และ Touch ID ที่อาจฝังอยู่ใต้หน้าจอแทนปุ่มโฮมก็เป็นได้ครับส่วนชิปประมวลผลก็จะใช้ชิปตัวใหม่อย่าง Apple A15 Bionic ที่แรงกว่าเดิมและคาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นที่$799หรือประมาณ 24,000 บาทครับโดยรุ่น Pro จะมีราคาอยู่ที่$999หรือประมาณ 30,000 บาทครับซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคาดว่า iPhone 13 Series จะเปิดตัวช่วงเดือนกันยายนนี้แหละครับแต่ข้อมูลที่เผยมาทั้งหมดนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ